พระองค์ก็แสดงต่อไปในคาถาเป็นการกล่าวถึงตอนที่พระองค์ปลงมายุสังขารพระองค์ปลงมายุสังขารพอพระองค์ปลงมายุสังขารแปลว่าอีก3เดือนต่อไปพระองค์จะตายแปลว่าปลงอายุที่ปาวานเจดีเมืองไผ่สาลีเนี่ยนะพอพระองค์เนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าอีก3เดือนตายพระองค์ก็อุทานออกมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสละแล้วซึ่งตุลังตุลังเนี่ยแปลว่ากรรมที่กำหนดนับได้อันเป็นเหตุแห่งภพที่เกิดปรุงแต่งภพและอตุลังกรรมที่กำหนดนับไม่ได้ทรงยินดีในพระองค์มีพระทัยตั้งมั่นทำลายกิเลสที่เกิดในพระองค์ดุจนักรบที่ทำลายเกราะของศัตรูฉะนั้นอันนี้เป็นคำอุทานที่พระองค์อุทานที่เคยกล่าวว่ามีใครมั่งรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วดีใจเนี่ยมีพระอรหันต์เนี่ยมีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดีใจมากที่รู้ว่าอีก3เดือนจะตายเนี่ยนะอุทานด้วยความดีใจนะไม่ได้อุทานด้วยความเครียดอะไรเลยดีใจมากที่รู้ว่าจะตายทำไมดีใจอ่ะนะเหมือนว่าดีใจมากโรคนี้อีก3เดือนจะหายเด็ดขาดปกตินี่เขาจะเสียใจหรือดีใจก็ดีใจนะเพราะขันห้าคือโรคขันห้าคือฝีนั้นถ้าบอกว่าดับขันห้าได้เป็นสุขใช่ไหมท่านรู้ว่าอีก3เดือนท่านจะดับขันห้าได้อย่างเด็ดขาดท่านก็เลยดีใจมากไม่ต้องมาบริหารขันอีกแล้วก็บอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะคือผู้ที่ปลงภาระหมายคือว่าเป็นคนที่วางภาระเสร็จแล้วซึ่งต่างจากปุถุชนใช่ไหมเป็นคนที่แบกภาระอยู่ปุถุชนนี่เป็นคนแบกภาระจริงๆซึ่งต่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ปลงภาระเสร็จแล้วเพราะในการวางภาระนะสมมติว่าแบกปูนมา50กิโลหรือ100กิโลเนี่ยแบกมาตลอดเสียใจไหมที่จะต้องวางปูนไม่เสียใจใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ก็ดีใจมากที่พระองค์ได้ปล่อยเรียกว่าสละขันห้าเรียกว่าปลงอายุเนี่ยนะอธิบายในพุทธพจน์เหล่านั้นคำว่าตุลังตุลังนี้เป็นชื่อของสังขารธาตุเป็นสังคตธรรมคือพระพุทธเจ้านี้สละสังขารธรรมสละสังคตธรรมคือสละอุปาทานขันห้าสละรูปสละเวทนาสละสัญญาสละสังขารและสละวิญญาณอตุลังนี้เป็นชื่อของพระนิพพานนะอตุลังนี้เป็นชื่อของพระนิพพาน